ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเนาะก็ยังอยู่กับกล็อก17ของ GSK นะครับตัวนี้พอดีได้มาได้สักวัน2วันนี้นะครับก็มีการยิงทดสอบแล้วก็หรือระบบชุดร่างกายมาดูแล้วก็ชุดเดินฮอปนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าสังเกตดูนะครับเพื่อนๆคือโอเคล่ะตัวเนี้ยยิงแรงโบแบ็กรีคอยล์นี่แรงเลยนะครับแรงเพราะว่าเนื่องมาจากตัวสไลด์เป็นเหล็กเนาะมีมวลที่เยอะแล้วก็กระบอกสูบก็ใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ชุดแฮมเมอร์ไม่มีมาต้านแรงของสไลด์อะไรแบบนี้นะครับก็ทำให้สไลด์วิ่งได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นแรงที่ส่งไปก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ลองเทสยิงความแม่นดูก็แม่นอยู่ในระดับที่แบบพอใจเลยนะครับเพื่อนๆคืออยู่ในระดับที่ผมพอใจฮะแต่ไม่มั่นใจว่าเพื่อนๆจะที่มีใช้แล้วเนาะจะมีความคิดเห็นแบบไหนเนาะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็พอใจเลยแหละนะครับทีนี้ก็เลยมาดูตัวระบบเรือนฮอปเขาเนาะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะทำไมมันถึงแม่นนะก็เดี๋ยวลองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะขอให้ดูก่อนแล้วกันแมกกาซีนออกไป เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับภายในก็เป็นประมาณนี้นะครับมีชุดรีคอยล์สปริงที่มีสปริงแข็งเลยนะครับถอดออกมานะครับก็จะเป็นบูทที่มีรูแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวท่อนอกก็จะมีเป็นเดือยออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มียางบัฟเฟอร์ลองไว้1ชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแหวนบางๆตัวหนึ่งนะครับแปะเอาไว้นะครับแบบนี้มาดูกันครับที่ตัวท่อนอกเนาะที่ตัวท่อนอกเนี่ยผมดูแล้วลักษณะมันคุ้นๆไหมครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่เคยเล่นมานานๆจะรู้นะครับว่ารูปร่างมันเหมือนกับคล้ายๆหนึ่งนะครับก็คือ KS4 นั่นเองนะฮะรูปร่างเหมือน KS4 เลยเนาะก็เดี๋ยวให้ดูนะฮะพอดีผมมี KS4 อยู่เดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนละไม้คล้ายคลึงกันเลยนะลองเทียบกันดูนะกับ KS4 นะตัวบนนี่ของ GSK นะครับตัวล่างนี่ของ KS4 คือแบบลักษณะคล้ายกันเลยนะฮะชื่อว่า KS4 ก็ยิงดีนะครับเป็นปืนที่ยิงแม่นพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาว่ากันที่ตัวนี้ต่อแล้วกันเนาะผมก็แกะมาศึกษาดูเนาะก็มันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะคือในส่วนแรกเลยเนี่ยที่พอจับประเด็นได้เนี่ยครับในตำแหน่งของตอนที่สไลด์ถอยเนี่ยครับหรือว่าอยู่ในสภาพนิ่งๆเนี่ยตัวท่อนอกเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งเลยนะฮะแล้วก็ตอนที่สไลด์ถอยเนี่ยครับตัวท่อนอกก็ยุบตัวลงมานิดนึงนิดเดียวครับเนี่ยครับเท่ากับความหนาของตรงนี้ครับเพื่อหลบเหลี่ยมของสไลด์นะสไลด์ก็จะดันอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้แล้วกันเนาะนี่นะฮะสภาพปกติมันก็จะแบบดันขึ้นมาแบบนี้เนาะเห็นไหมเดี๋ยวนะผมสลับท่อแน่เลยนี่ท่อเคสี่หรือเปล่าใช่ไหมใช่นี่ก็ท่อเคสี่นะเบลอแล้วนะท่อจีเอสเคอ่ะลองมาใส่ดูนะนี่นะครับตอนที่สไลด์ถอยปุ๊บเนี่ยตัวท่อนอกก็จะตกลงมานิดนึงนะให้ดูนะตอนที่สไลด์ถอยเนี่ยท่อนอกจะตกลงมานิดนึงนะแบบนี้นะครับนิดเดียวแล้วก็สไลด์เคลื่อนถอยหลังไปแบบนี้เนาะมาดูบ่าของมันตรงนี้นะที่มันล็อกเอาไว้
เออเมื่อกี้ผมเอาท่อ KC มาส่องดูเมื่อกี้นะทำไมมันบ่ามันเพิ่มขึ้นวะตอนแรกว่ามันนิดเดียวนี่นะนิดเดียวเองครับที่แบบตัวสไลด์เกี่ยวไว้เนี่ยครับเนี่ยฮะสไลด์เกี่ยวไว้เนี่ยพอแบบตกลงไปนิดเดียวผมมองว่าอยู่ที่ประมาณสักมิลเดียวเองอะครับนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ตัวสไลด์มันทําการถอยเนี่ยครับถอยหลังเนี่ยท่อนอกเขาจะแบบตกเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมุมที่ตกเนี่ยครับมุมที่ตัวท่อนอกมันตกลงมาเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนะครับไม่เยอะนะครับก็ผมว่ามันเป็นเหตุผลทําให้ตัวท่อในเนี่ยครับมันอยู่ในแนวระนาบแบบนี้นะครับได้มากขึ้นเนาะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูท่อ KC ดูนี่ครับบากที่เขาทำไว้เทียบกันดูแล้วกันเนาะตัวล่างคือของ KC นะฮะตัวนี้คือของ GSK ตัวนี้ KC บากตัวนี้ทำมาต่างกันเลยนะครับของ KC นี่จะลึกกว่านะครับหมายความว่าสไลด์ที่มันคาอยู่เนี่ยครับสไลด์ที่มันคาอยู่ตำแหน่งเนี้ยฮะก่อนที่สไลด์จะถอยหลังได้เนี่ยครับตัวท่อนี้ของ KC ต้องตกเยอะกว่านะตกมาแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบกับปืนกระบอกอื่นเนาะเทียบเคียงกับโตเกียวมารุอิแล้วกันนะครับซึ่งระบบจะต่างกันนะระบบจะแตกต่างกันตัวบากของท่อนอกอะไรต่างๆนี่คือแทบไม่เหมือนกันเลยนะครับการทำงานก็คล้ายๆกันนะครับก็คือท่อนอกต้องตกลงมาแล้วก็สไลด์ถอยหลังไปได้นะครับเดี๋ยวผมเอาของโตเกียวมารุอิให้ดูแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันประกอบตัวเรือนฮอปชุดท่อในเนี่ยครับเข้าไปในตัวโครงปืนก่อนแบบนี้นะแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับยังขยับได้นิดหน่อยนะฮะบนล่างได้นิดหน่อยซ้ายขวาดูจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่นะครับแต่สภาพความเป็นจริงคือตัวท่อนอกเราไอ้ท่อในเราเนี่ยครับชุดเรือนฮอปเนี่ยมันจะถูกกดด้วยตัวรีคอยล์สปริงทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจำลองให้ดูแล้วกันจะถูกเสียบไปแบบนี้นะครับแล้วก็ถูกกดไปนิดหนึ่งแบบนี้นะลองมาดูความแตกต่างนะครับผมลองขยับให้ดูนะครับด้วยแรงเท่าๆกันนะเนี่ยครับเห็นไหมขยับน้อยมากเลยครับด้านบนล่างนี่คือแทบไม่ขยับเลยฮะคือน้อยมากนะฮะเมื่อมีแรงสปริงของรีคอยล์มากดทับเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงตัวนี้ครับตัวปลดสไลด์เนี่ยครับตัวนี้ก็มีผลนะครับมีผลมากๆเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่เนาะเป็นของกัดเดอร์นะตัวนี้เป็นของกัดเดอร์นะผมก็จะมีอยู่หลายๆอันทีนี้มันมีผลยังไงนะครับเพราะว่าตัวปลดสไลด์เนี่ยครับตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจำลองภาพให้ดูมีผลต่อความนิ่งของท่อในตัวปลดสไลด์เนี่ยมันจะคาบอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดูใช้กับตัวปลดสไลด์ตัวนี้นะครับสีเงินเงินนี่นะฮะอันนี้เป็นของปืนอาวุธปืนจริงเนาะผมเอามาเมลลิ่งตรงนี้ออกให้มันบางลงนะครับแต่ตรงนี้ยังเท่าเดิมนะสังเกตดูนะครับจะค่อนข้างหลวมนะครับค่อนข้างหลวมนะของตัวมันเองจะมีอยู่นะมันจะมนๆนิดๆ นะของตัวมันเองมันแบบไหนนี่ของตัวมันเองก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างเต็มร่องเลยนะเพื่อนๆ
เต็มร่องเลยนะแล้วก็มีการแบบขยับได้บ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแต่ไม่มากนะครับเพราะว่าตัวปีก2ข้างเนี่ยครับปีก2ข้างเนี่ยมันจะถูกบังคับด้วยร่องของตัวเฟรมอยู่แล้วเนาะมันก็จะไม่ค่อยขยับนะครับแล้วก็บวกกับตัวความโตนะครับความหนาของตัวแผ่นปลดสไลด์ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างพอดีนะครับมันก็จะทำให้ตัวเรือนฮอปเนี่ยกับท่อในเนี่ยค่อนข้างนิ่งอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคตรงนี้ไปแล้วเนาะทีนี้มาดูตรงท่อนอกบ้างนะครับท่อนอกเนี่ย อยู่ในตำแหน่งนี้เนาะก็จะมีเขี้ยวแบบนี้นะฮะซึ่งจะล็อกกับตัวบ่าของเฟรมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะปาดเป็นมุมแหลมลงไปนะลองประกอบดูนี่นะครับในสภาวะทำงานจริงเนี่ยครับตัวสไลด์เนี่ยครับตัวบ่าของสไลด์เนี่ยฮะตรงนี้นะฮะสองข้างเนี่ยนะครับจะยันตัวท่อนอกเอาไว้ยันเอาไว้ด้านหน้าก็ไปไม่ได้เพราะว่ามีตัวบ่าของสไลด์ด้านหน้าคาดเอาไว้ตรงนี้นะฮะสภาพก็จะนิ่งแบบนี้นะครับทีนี้พอหลังจากเราดึงสไลด์ถอยหลังเนี่ยครับจังหวะตกของท่อนอกครับนิดเดียวเองนี่นะฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วลองให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ลงในแนวแบบในแนวดิ่งด้วยนะครับไม่ใช่แบบในมุมกระดกแบบนี้นะฮะลงในแนวดิ่งแบบนี้เลยนะครับแทบจะไม่มีเป็นมุมกระดกให้เห็นเลยครับนะนี่ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่ทำให้วิถีลูกเนี่ยวิ่งตรงนะครับทีนี้อาจจะมีคำถามว่าตอนที่ลูกวิ่งไปเนี่ยสไลด์มันถอยหลังหรือยังเอออันนี้น่าคิดนะครับก็คืออธิบายฟังว่าหลังจากเราเหนี่ยวไกลปั้งเนี่ยครับตัวแก๊สพุ่งขึ้นมาที่ยางปากแม็กนะเข้าไปที่ในช่องรับแก๊สของ ตัวนอสเซิลนี่นะครับแล้วก็พ่นแก๊สออกไปนะครับพ่นแก๊สออกไปทางปากนอสเซิลครับเข้าไปในแชมเบอร์ของเรือนฮอปนะครับเข้าไปในแชมเบอร์เรือนฮอปแล้วก็พ่นลูกออกไปนะครับแล้วก็หลังจากที่ลูกมันวิ่งพ้นจากลำกล้องไปแล้วเนี่ยครับตัวแรงดันด้านนี้จะน้อยกว่าด้านนี้นะครับตัวนอสเซิลวาล์วที่อยู่ในตัวกระบอกสูบเนี่ยครับจะปิดตัวนะครับปิดตัวปุ๊บสไลด์จึงถอยหลังนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบ 100% เลยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าขณะที่แก๊สพ่นออกไปเนี่ยครับดันลูกออกไปนะครับจังหวะนั้นน่ะอาจจะมีแรงดันบางส่วนมาดันสไลด์ให้ถอยหลังเมื่อสไลด์ถอยหลังแล้วยังไงต่อก็ท่อนอกก็จะมีการตกลงมาแบบนี้นะครับในขณะที่ลูกยังวิ่งไปไม่สุดลำกล้องนะครับไม่สุดตัวท่อในอ่ะนะมันจะมีการยุบตัวแล้วก็ซึ่งกรณีแบบนี้ครับการที่ท่อนอกเคลื่อนที่ลดตัวเนี่ยครับลดตัวลงมาเพื่อให้สไลด์มันวิ่งถอยหลังได้นะครับมันมีการลดตัวน้อยลงเนี่ยครับมันก็ทำให้การคอนของตัวท่อในเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือที่ตัวท่อนอกเนี่ยครับมันจะมีเป็นเบ้าข้างในเนี่ยครับมันอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพื่อนๆมันค่อนข้างมืดนะครับซึ่งเบ้าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะพอดีกับตัวท่อในเลยเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นเนาะท่อในเนาะเดี๋ยวผมจะลองขยับให้ดูนะฮะลองเขี่ยๆแล้วก็ลองขยับให้ดูซึ่งอยู่ในสภาพแบบนี้คือปกติตัวเรือนฮอปท่อในเนี่ยเวลาอยู่ในโครงปืนเนี่ยครับแล้วมีตัวไกด์หลอดยันเนี่ยมันก็แทบจะไม่ขยับอยู่แล้วนะครับมันก็นิ่งประมาณนึงเลยครับพอเข้าไปอยู่ในตัวท่อนอกปุ๊บเนี่ยครับเห็นเงาๆนะครับท่อใน
ตรงนี้บ่าที่ผมพูดถึงที่อยู่ที่ท่อนอกนะครับมันจะตรึงตัวท่อในเอาไว้เนี่ยครับแบบค่อนข้างพอดีนะแทบจะไม่ขยับเลยมีระยะให้ท่อในเคลื่อนตัวได้สะดวกนะนิดนึงนะแต่แทบจะพอดีเลยอะฮะนะเวลายัดเข้ามานี่คือแบบถ้าไม่ตรงเซนเตอร์มันก็จะเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะที่ทำให้วิถีลูกดีขึ้นเนาะเดี๋ยวลองมาดูในปืนของโตเกียวโมริแต่ผมแปลงรูปร่างไปหมดแล้วนะเห็นไหมครับการยกของท่อเนี่ยครับค่อนข้างเยอะเลยแล้วบ่าตรงนี้ก็ค่อนข้างมีสูงพอสมควรนะครับแล้วดูลักษณะการคลอนนะครับขึ้นลงซ้ายขวาเดี๋ยวลองมาใส่ตัวไกด์หลอดกันเนาะให้มันเหมือนกันนะทำเหมือนกัน ยันเข้าไปแบบนี้ยันเยอะๆเลยลองมาดูนะครับขึ้นลงสังเกตดูที่เรือนฮอปนะครับงอกแงกงอกแงกเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวบูทที่ประคองลำกล้องเนี่ยคือมันเป็นของก๊อก 3-4 นะอันนี้อาจจะวัดกันไม่ได้นะเพราะว่าผมใช้ท่อในเนี่ยครับอันนี้เป็นฮอปของกัตเตอร์ด้วยนะใช้ท่อในที่มันไม่ยาวมากเนาะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ตัวที่มันประคองตัวท่อในก็มีเหมือนกันนะครับแต่รูค่อนข้างกว้างนะกว้างมันก็สามารถที่จะแบบให้ตัวได้เยอะเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นความแตกต่างเนาะก็อย่างที่ยิงให้ดูในคลิปในตอนต้นเนาะก็ความเร็วก็เป็นความเร็วที่แบบค่อนข้างพอใจเลยเนาะเดี๋ยวผมลองประกอบให้ดูนะแล้วก็ชัดสลายให้ดูการเคลื่อนตัวของท่อนอกทีหนึ่งนะครับเมื่อคืนก็ส่องอยู่พักใหญ่แล้วครับว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างเนาะจะได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับเคลียร์ไปก่อนตัวย้อนนิดนึงนะตัวปลดคันค้างสไลด์ของเดิมไม่ได้แย่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดีนะครับมีความหนาพอดีของมันเลยแต่ตัวความกว้างตรงนี้ครับเนี่ยมันค่อนข้างสั้นไปนิดหนึ่งเวลาเราปลดสไลด์มันจะจับลำบากนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนของกัตเตอร์ใส่นะครับลองมาดูใกล้ๆนะฮะระยะยุบตัวนะฮะสภาวะปกติก็แรงรีคอยล์นะครับที่มันย่นแบบนี้นะครับจะยืดออกมานะตรงด้านท้ายของสไลด์นี่เขาจะดันนะตัวท่อนอกเนี่ยให้ชิดไปด้านหน้านะครับนี่นะพร้อมกับยกตัวขึ้นมานะครับท่อนอกยกตัวขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเจอบ่าตรงนี้นะบ่าของท่อนอกตรงนี้ที่จะให้ดูการยุบตัวของมันนะนิดเดียวเลยยังคงรักษาความนิ่งนะครับของตัวเรือนฮอปกับท่อในไว้นะให้อยู่ในแนวระนาบได้ดีมากๆเลยนะฮะให้มันแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นท่อในไหมพยายามจะส่องให้เห็นเนาะเห็นไหมเพื่อนๆแล้วก็ตัวสังเกตดูตัวท่อนอกนะครับปกติกล็อกเนี่ยเวลาสไลด์ถอยหลังเนี่ยปลายกระบอกจะเชิดขึ้นนะครับจะเชิดขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าตัว
ท่อนอกบริเวณช่องคัดปอดตรงนี้จะยุบตัวลงนะครับต้องดูตัวนี้นะครับแทบจะไม่เชิดขึ้นเลยนะมาดูสิ่งที่ยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับตัวรูของสไลด์เนี่ยครับกับตัวท่อนอกเนี่ยมีแกปนิดเดียวเองผมเห็นบางยี่ห้อนี่คือแบบทำมาแบบกว้างเลยนะถ้าเกิดทำมาแคบนี่ก็ท่อนอกไม่สามารถกระดกขึ้นได้เนาะกระดกขึ้นแบบนี้ได้นะสไลด์มันจะถอยหลังไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นี่ทำมาแคบเลยนะก็จะรักษาสมดุลรักษาสมดุลของ ตัวท่อในได้ดีนะครับเดี๋ยวผมลงมาดูของอันนี้ดูนะไม่รู้ยังไงเป็นสไลด์ของโนวานะครับนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวท่อนอกนะครับก็จะมีผมสังเกตดูจะมีมุมเชิดที่มากกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความยาวของตัวสไลด์ลำกล้องมันมากกว่ากันด้วยเนาะเพราะว่ามุมที่เท่ากันที่ความยาวกว่าเนี่ยตรงปลายกระบอกมันจะเชิดมากขึ้นนะครับเป็นลักษณะนี้ถามว่ายิงดีไหมก็ยิงได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่สำหรับตัว GSK นี่คือแบบช่วงนี้นี่ค่อนข้างนี่จะแบบหลงไหลเลยนะฮะฟิลการยิงรีคอยล์โบแบ็กอะไรต่างๆความเร็วลูกก็อยู่ที่ประมาณ200ไอ้330 320นะประมาณนั้นนะครับก็วันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะในหมวดถึงเรื่องความแม่นนะครับเออผมลืมพูดไปอย่างนึงขอโทษทีนะเรื่องระบบฮอปนะครับเรื่องระบบฮอปอัพพอดีผมยังไม่ได้ดูด้วยแหละเรื่องระบบฮอปเป็นอะไรยังไงเนาะก็ขออนุญาตพูดในส่วนของตัวการยุบการยกตัวของท่อนอกแล้วกันเนาะการฟิตติ้งระหว่างท่อนอกท่อในนะครับฮอปก็เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะครับมีเป็นลักษณะเหมือนเขี้ยวนะเป็นฟันเฟืองแบบนี้ครับปรับดูจากคู่มือก็มีการแบบหมุนไปหมุนมาได้นะครับเนี่ยมีการหมุนไปหมุนมาแบบนี้ได้นะปรับลักษณะจะคล้ายๆกับเคส4นะครับแต่เคส4ก็จะปรับฮอปตรงด้านนี้เนาะแบบนี้นะฮะอันนี้ของเคส4นะเทียบให้ดูแล้วกันเนาะของเคส4ตัวล่างนะลองเทียบกันดูนะครับเคสซีตัวนี้คือผมมองผ่านกล้องแล้วงงๆเคสซีก็จะมีตัวปรับฮอปตรงด้านนี้นะเป็นลักษณะการหมุนเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันหมุนเพื่อกดลูกปืนให้ไปดันยางฮอปนะตัวนี้ก็ผมยังไม่ได้ลือนะยังไม่ได้ลือออกมาก็เดาว่าน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวยางฮอปก็เป็นสีเทาๆนะประมาณนี้ตัวท่อในเนี่ยวัสดุผมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าวัสดุเป็นอะไรมีการเคลือบสีดำไว้แต่เนี่ยเวลามันถลอกมาเนี่ยผมคิดเอาเองนะว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่ทองเหลืองแล้วมันก็เบาด้วยครับเบามากนะถ้าเป็นทองเหลืองจะหนักกว่านี้นะครับก็เลยเดาว่าเป็นอลูมิเนียมเกรดไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเนาะแล้วก็ความหนาก็หนาไม่มากเท่าไหร่เนาะลักษณะติ่งฮอปก็เป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมนะครับติ่งฮอปก็จะเป็นรูปโค้งๆนะก็เดี๋ยววิดีโอจะยาวเนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเรื่องระบบความแม่นนะครับของกล็อก17 GSK นะครับก็มีเรื่องเล่าประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะแถมเรื่องระบบตั้งใจทีไหม
พอดีเมื่อวานไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายแบบดีๆเนาะอ่ะไหนๆถอดแล้วสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะตัวระบบลั่นไกของ JK เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังในโพสต์ที่แล้วเนาะจะไม่มีตัวแฮมเมอร์นะครับเดี๋ยวลองเทียบกับระบบทั่วๆไปให้ดูแล้วกันนะฮะนี่ชัดเจนนะครับไม่มีระบบแฮมเมอร์ไม่มีค้อนคือผมไม่มั่นใจว่ามันจะเรียกค้อนได้ไหมตัวนี้แต่ตามเอกสารจากเมืองนอกที่น้องกรส่งมาให้นะลองแปลดูเขาก็เรียกว่าแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับแต่ก็คือเป็นทั้งแฮมเมอร์แล้วก็เป็นตัวสไตรเกอร์หรือว่าตัวตอกวาล์วในตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบเก่าปกตินี่ก็คือตัวแฮมเมอร์นี่ก็ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวตอกวาล์วก็อีกตัวหนึ่งครับแยกชิ้นกันนะครับนี่ก็คือตัวตอกวาล์วนะครับตัวแฮมเมอร์ก็จะมีตัวเคิร์ฟของมันนะครับเคิร์ฟแบบนี้นะครับหมุนนะเอาส่วนนูนไปดันตัวตอกวาล์วอีกทีหนึ่งนะประมาณนั้นนะทีนี้ความแตกต่างแบบนี้ครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวรูปแบบเก่าเนี่ยครับของยี่ห้ออื่นๆเนี่ยจะตอกวาล์วได้ก็ต่อเมื่อมีสไลด์ต้องพาตัวแฮมเมอร์นี่โน้มกลับไปข้างหลังนะนี่ก็คือเป็นแรงต้านแล้วนะฮะแรงต้านหนึ่งตามความแข็งของสปริงแฮมเมอร์นะฮะแล้วก็มีเสียล็อกเสียล็อกเจ้าตัวแฮมเมอร์นี่ไว้หลังจากเราเหนี่ยวไกนะครับแรงก็จะส่งผ่านตัวสะพานไกขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปดันตัวเสียที่ล็อกแฮมเมอร์อีกทีนึงครับไปดันตัวเสียให้อ้าออกให้อ้าออกพออ้าออกปุ๊บเนี่ยตัวแฮมเมอร์ก็กลับด้วยแรงสปริงที่เราง้างเอาไว้นะเป็นแบบนี้อันนี้คือระบบปกติที่เราเจอกันคุ้นเคยกันเนาะเป็นประมาณนี้แต่ในตัวนี้คือไม่มีตัวแฮมเมอร์ให้ง้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสไลด์วิ่งไปวิ่งกลับอะไรเนี่ยครับก็จะแบบลื่นไหลแล้วก็ไม่มีแรงเสียดทานอะไรที่จะมาต้านสไลด์ตอนถอยหลังเลยเพราะฉะนั้นแรงโบรแบ็กไปข้างหลังก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยนะครับแล้วทีนี้มันทำงานยังไงก็เดี๋ยวผมลองให้ดูเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปรับไฟนิดหนึ่งนะเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับหลังจากเราพยายามเหนี่ยวไกลนะครับมาถึงระดับหนึ่งแบบนี้นะครับนี่นะฮะตัวสีเงินๆตรงนี้นะฮะตัวสีเงินๆตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมมันจะมาค้างอยู่ที่ไม่มันจะเห็นไหมเห็นแล้วมันจะมาค้างอยู่ที่ตัวพินตัวนี้นะครับสีเงินตัวนี้นะฮะก็คือเป็นพินตัวนี้นะครับมันจะมาค้างอยู่ที่ตรงนี้นะครับสังเกตดูตัวตอกวาล์วนี่ยังไม่โผล่ออกมานะครับนะเทียบกับตัวแมกกาซีนนะยังไม่ตอกนะครับยังไม่ตอกคือแค่ชิดนะครับชิดกับตัวเป้าจ่ายนะชิดแต่ยังไม่ตอกนะครับโอเคหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเราง้างมาชิดง้างไกลมานะครับเหนี่ยวไกลมาชิดปุ๊บเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสนิดนึงตัวแท่งสีเงินเนี่ยผมเรียกว่าเพลทนะมันจะพยายามเนี่ยมันจะพยายามที่จะลอดไปเนี่ยที่พยายามที่จะผ่านตัวพินตัวนี้ไปนะฮะตัวสีเงินนี่นะครับเนี่ยพยายามที่จะผ่านตัวพินไปให้ได้เพราะฉะนั้นผู้ยิงก็ต้องออกแรงเหนี่ยวเพิ่มขึ้นแรงก็จะมาสะสมที่นิ้วแล้วนะฮะอั้นไว้ครับอั้นไว้แรงสะสมที่นิ้วสังเกตไปพร้อมกันเลยครับแล้วผมจะออกแรงมากขึ้นนะครับนี่นะฮะ
ตัวเพจที่ว่านี่ก็จะมุดเข้าไปอยู่ใต้พินเนี่ยครับมุดอยู่ที่ใต้พินแล้วก็ตัวตอกวาวก็จะโผล่ขึ้นมานะก็จะแทงออกมาแบบนี้เป็นการตอกวาวนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยเอ้าแบบนี้แล้วแก๊สมันไม่ฟู่ออกหมดเหรอการรีเซ็ตตัวตอกวาล์วเนี่ยครับมันทำได้ด้วยตัวสะพานไกตัวนี้นะครับสะพานไกตัวนี้สะพานไกตัวนี้ครับจะเป็นตัวไปปลดนะปลดเซียร์ล็อกพอสไลด์ถอยหลังปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับที่ด้านฝั่งด้านนี้นะครับจะมีร่องอยู่นะครับในตำแหน่งนี้นี่คือตรงร่องนี้แต่ยังไม่กดตัวเดือยของสะพานไกตัวนี้นะครับแต่พอสไลด์เคลื่อนหลังไปปุ๊บเนี่ยจะมาถึงตรงแรมตรงนี้นะฮะแรมตรงนี้ก็คือจะเผินขึ้นก็จะเป็นการกดสะพานไกตัวนี้นะฮะแล้วตัวตอกวาล์วก็จะถูกรีเซ็ตกลับเห็นไหมฮะเพื่อนๆเนาะก็หลักการการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเอาเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยววิดีโอมันยืดยาวนะครับอ๋อนิดนึงตัวนี้ครับตัวเพจที่ผมว่าเนี่ยสามารถถอดข้างในมีสปริงนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะข้างในมีสปริงสามารถถอดเปลี่ยนสปริงได้นะณปัจจุบันเนี่ยคือน้ำหนักไก่ก็ประมาณที่ผมดูในข้อมูลนะน้ำหนักไก่อยู่ที่6ปอนด์นะครับก็เป็นประมาณนี้นะมันเก็บตัวเดียวนะต้องใช้แรงเหนี่ยวประมาณนึงเลยนี่นะครับถอดให้ดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะวิธีถอดตรงนี้ก็จิ้มเจ้าเดือยนี้จากฝั่งนี้ออกไปนะครับจิ้มออกไปถอดไม่ยากนะครับค่อยๆดึงออกมานะพินตัวเนี้ยจะเป็นตัวล็อกตัวเพลทตัวนี้นะครับเอามือป้องไว้นิดนึงเพราะมีสปริงด้านในนะผมให้ดูชัดๆแล้วกันมันจะเด้งออกมาประมาณนี้นะครับเราง้างออกมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถง้างออกมาได้นะเพื่อนๆมันจะง้างออกมาได้แบบนี้นะฮะด้านในจะมีสปริงตัวหนึ่งนะเพื่อนๆเห็นไหมด้านในจะมีสปริงตัวหนึ่งสปริงตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าอยากให้ไกมันนิ่มกว่านี้ก็คือเปลี่ยนสปริงให้อ่อนกว่านี้นะก็ผมลองทำดูแล้วแหละก็อ่อนจริงครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่า การสะสมแรงครับตอนเหนี่ยวไกเนี่ยครับพอเหนี่ยวมาปุ๊บการสะสมแรงมันก็จะน้อยนะครับเพราะว่าสปริงมันอ่อนพอสปริงมันอ่อนปุ๊บเนี่ยจะตัวเพจตัวนี้ก็สามารถที่จะแบบถลำตัวไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลทำให้การตอกวาล์วเบานะครับเบากว่าปกตินะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็น่าจะพอเข้าใจนะครับเพื่อนๆผมอาจจะพูดวนไปวนมานิดนึงเนาะอธิบายไม่ค่อยเก่งก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ